ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่รักการปลูกทุกท่านค่ะวันนี้อิ๋วจะพามาอัปเดตสวนของอิ๋วที่ปลูกทิ้งไว้เดือนกว่าๆที่จากสวนไปนะคะพอดีว่าคุณแม่สามีมีอุบัติเหตุนิดนึงนะคะเราได้ทิ้งสวนไปแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยเพิ่งจะกลับมานะคะทั้งวิดีโออะไรก็ไม่ได้ทำนะคะเนี่ยพอกลับมาหญ้าขึ้นเต็มเลยต้องมารีบเกี่ยวหญ้าไปให้วัวให้ควายเป็นการด่วนนะคะเพิ่งจะอยู่สภาพนี้ได้เมื่อวานนี้เองนะคะแต่ว่าข้างบนนี้พืชทำเงินของเราทีแรกก็ทำใจไว้แล้วว่าคงถ้าไม่รอดเราก็จะมาปลูกใหม่นะคะแต่พอดีว่าเขารอดนะคะคือเขาอาศัยน้ำฝนตกบ้างไม่ตกบ้างก็โอเคอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นบบงูนะคะกำลังให้ผลผลิตแต่ว่าพูดถึงก็ได้หลายเที่ยวแล้วล่ะยายเก็บไปหลายเที่ยวหลายรอบแล้วนะคะออกเก็บวันเว้นวันนะคะเนี่ยลูกมีหลายๆรุ่นนะคะเพื่อนอันนี้ถ้าเพื่อนๆติดตามจะเห็นว่าอิ๋วใช้เก็บเมล็ดพันธุ์เองนะคะเราปล่อยให้เขาแก่แล้วเราก็เก็บเม็ดแล้วก็มาปลูกนี่โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่จะปลูกบวบงูถ้าปลูกไว้เพื่อกินเองหรือเพื่อขายเพื่อนๆสามารถเก็บเม็ดต่อได้นะคะยืนยันว่าปลูกต่อได้แล้วก็ลูกดกนะคะทำขายได้ทำกินดีนะคะไม่มีผิดมีเพี้ยนนะคะอาจจะถ้าอยากให้ลูกดกลูกสวยเราก็ต้องไปเร่งดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนเอานะคะอันนี้ยืนยันว่าไม่ต้องไปซื้อเม็ดใหม่ค่ะเพื่อนๆปล่อยให้เขาแห้งจนลูกเขาเป็นสีส้มนะคะแล้วเพื่อนๆก็ควักเอาเม็ดเขามาตากเก็บไว้ใส่กระปุกเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะพอถึงเวลาเราค่อยมาปลูกกันมีข้อห้ามนิดนึงสำหรับบวบงูนะคะเพื่อนๆไม่ควรปลูกในฤดูร้อนฤดูแล้งที่จะจัดในช่วงเดือนมีนากับเมษานะคะเพื่อนๆพฤษภาคมนี้เพื่อนๆเริ่มปลูกได้เลยนะคะแต่มีนาเมษานี้อิ๋วให้เว้นไปก่อนสัก2เดือนนะคะเพื่อนๆอิ๋วลองปลูกแล้วก่อนหน้านี้รุ่นหนึ่งแล้วนะคะตายทั้งหมดเลยเพราะว่าเกิดขึ้นมาหน่อยใบเขาจะเป็นหงิกหงิกงอคือต้นจะงามแต่ว่าเป็นใบหงิกหงิกงอถ้าบวบงูถ้าเห็นลักษณะอาการใบหงิกงอนี่คือไม่มีทางออกลูกให้เรานะคะใบเขาจะต้องเป็นเขียวเข้มแล้วก็คลี่กระจายเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นหงิกงอเข้าเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างอะเรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนๆนี่โอ้ฝนจะมาแล้วเพื่อนๆไม่ทันแล้วใส่ต้องเอาไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่เดี๋ยวพามาดูใหม่นะคะ